รัปปิดซิตี้เมืองที่อุดมสมบูรณ์ประชากรที่นี่มีไม่มากนะและที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของสถาบันไทยคุกกิ้งอินสติทิวที่มีชื่อเสียงทางด้านผลิตยอดฝีมือแห่งอาหารรสเลิศนี่แหละสาเหตุที่ฉันตั้งใจอ่านหนังสือสอบเข้าที่นี่ในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จและนี่เป็นวันแรกแห่งการเรียนรู้ของฉันฉันต้องเป็นสุดยอดแห่งเชฟให้ได้ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจพอดีหลบเด็กนะครับไม่เป็นไรมากค่ะฉันกำลังรีบค่ะสวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกท่านผมชื่อรังสรรค์หรือจะเรียกว่าอาจารย์โกโก้ก็ได้นะครับผมจบจากสถาบันนี้และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสมีประสบการณ์ผ่านงานโรงแรมระดับ5ดาวมาแล้วหลายประเทศขอให้นักศึกษาเชื่อมั่นในหลักสูตรที่ผมจะทำการสอนแก่ทุกท่านนะครับอาจารย์โกโก้ก็หล่อดีนะท่าทางคล่องดีฉะฉานดีไข่มุกก็ดูท่าทางอ่อนโยนเรียบร้อยส่วนน้ำเชื่อมสาวเฉิมเฉยเหมือนถูกบังคับให้มาเรียนท่าทางน่าสงสารส้มจี๊ท่าทางแสบสุดๆดูแล้วคงเปรี้ยวสมชื่อกำปั่นนายคนเมื่อเช้านี้สุภาพดีท่าทางตั้งใจเรียนดีจังเลยเอาล่ะครับเมนูแรกที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้ก็คือไข่เจียวเดอะโกโก้ว้าวใจกันละสิแต่สูตรที่ครูจะสอนต่อไปนี้มันเป็นสุดยอดของไข่เจียวหากใครได้ชิมจะตราตรึงจิตใจไปแสนนานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเตรียมตัวเรียนรู้สูตรเด็ดกันเลยดีกว่าครับสิ่งสำคัญในการทำอาหารครั้งนี้ก็คือกระทะตะหลิวไข่น้ำปลาจานแล้วก็หัวใจของเราโอ้ลืมไปอีกสิ่งหนึ่งคือความตั้งใจที่ทุ่มเทลงไปในไข่ใบนี้ขั้นตอนแรกเราก็ตอกไข่ใส่ในถ้วยโดยวิธีการวอร์มไข่ตั้งแต่ยังอยู่ในเปลือกเพื่ออุณหภูมิที่สมดุลก่อนที่เราจะตอกใส่ถ้วยกระชุบกระชุบเอาละนักเรียนขั้นตอนต่อไปก็คือการตีไข่นี่แหละครับขั้นตอนการตีไข่และผสมเครื่องปรุงหมุนเพื่อความกลมกล่อมของรสชาติไปในทิศทางเดียวกันต่อไปเราก็ตั้งกระทะและใส่น้ำมันแล้วเราก็รอสักครู่พอน้ำมันร้อนควันจะลอยขึ้นจากกระทะแล้วเราก็เทไข่ลงไปในกระทะแบบนี้เมื่อเนื้อไข่ได้คลายความร้อนจากตัวขณะลอยอยู่ในอากาศทำให้เนื้อไข่ภายนอกบางกรอบเนื้อในเนียนนุ่มอ้าวสุดยอดไข่เจียวเดอะโกโก้ว้าวผมหวังว่านักเรียนทุกท่านคงจะจำขั้นตอนและเทคนิคที่ผมถ่ายทอดให้ในวันนี้ได้นะครับเอาละครับต่อไปผมจะให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติอาจารย์คะทำไมไข่ที่หนูตีมันเหม็นอย่างนี้ล่ะคะน้ำเชื่อมนี่มันไข่เน่านะครับผมสอนวิธีเลือกใช้ไข่แล้วนี่นาเอาล่ะครับเลือกไข่ใหม่นะครับส้มจี๊ดถ้าโยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่ครูทำให้ดูเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลห้ามลอกเลียนแบบเอาไว้ว่างๆค่อยหัดกับบอลลูกเล็กนะครับอาจารย์คะไข่มันติดกระทะค่ะเอาละครับนักเรียนกรุณานำผลงานของทุกคนวางไว้ที่ข้างหน้าของตนเองนะครับครูจะให้คะแนนเต็ม4คะแนนคะแนนจาก1สีสันรูปร่าง2กลิ่นที่หอมกรุ่น3ไข่ไม่อมน้ำมันและ4รสชาติที่เป็นกลางเอาละนักเรียนเท่าที่ครูได้ดูนักเรียนทำไข่เจียวเดอะโกโก้ในวันนี้ต้องบอกว่าผมพอใจในผลงานของทุกคนระดับหนึ่งส่วนใครที่ยังไม่คล่องก็พยายามหน่อยนะครับอ้อแล้วนี่อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีงานแข่งขันประกวดอาหารเพื่อสุขภาพและสร้างสรรค์จินตนาการระดับชั้นปีหนึ่ง
ใครสนใจลงชื่อสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาอาหารและสุขภาพเอาละครับวันนี้เลิกได้นักเรียนเคารพขอบคุณค่ะครูลูกแพรทำยังไงเราจะได้ทำอาหารเก่งแบบเธอบ้างล่ะเราไม่อยากให้อาจารย์โกโก้เสียกำลังใจที่สอนเรานะนี่น้ำเชื่อมสรุปแล้วเธออยากทำอาหารเก่งหรือชอบอาจารย์กันแน่ฮะน้ำเชื่อมไม่เข้าใจอะไรก็ถามพวกเรากับอาจารย์ก็ได้นะแต่เรื่องอาจารย์โก้สุดหล่อนะเธอชิงกับยายส้มจีดก็แล้วกันแต่ผมอยากรู้ว่าลูกแพรทำไมถึงได้ทำไข่เจียวของอาจารย์โกโก้ได้เป๊ะขนาดนั้นได้ผมว่ามันต้องฝึกนานนะครับกว่าจะทำได้แบบนั้นน่ะก็พอดีน่ะเราชอบเล่นจั๊กเกอร์บอลมันก็เลยไม่ยากเลยนะสิว่าแต่ว่างานแข่งขันประกวดอาหารเพื่อสุขภาพและสร้างสรรค์จินตนาการน่ะพวกเธอจะสมัครแข่งขันกันไหมแข่งสิแม้งานที่ท้าทายอย่างเงี้ยน่าสนใจดีออกเราว่านะถึงไม่ชนะเลิศแต่ก็ทำให้เรารู้จักคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์และพัฒนาต่อไปได้อะใช่เราก็สนใจเหมือนกันเหลือเวลาอีก1เดือนที่เราต้องคิดค้นสูตรอาหารกันละสินะเอ๊ทำอะไรดีนะแต่ฉันว่านะงานนี้ฉันส้มจี๊ก็ต้องชนะแน่นอนพวกเธอไม่อยากเสียใจก็ล้มเลิกความตั้งใจซะเถอะแค่ทำไข่เจียวหรือโกโก้ได้คะแนนดีก็แค่นั้นแหละอาจจะฟุกก็ได้ใช่ใช่ถอนตัวซะ อ้าวและทำไมต้องเสียใจด้วยล่ะก็ในเมื่อพวกเราตั้งใจแล้วไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนี่ก็ถือเป็นประสบการณ์ใช่ผมก็เห็นด้วยส้มจี๊ดเธอไม่ควรมาดูถูกความตั้งใจของคนอื่นเขานะอยากเสียใจก็ตามใจใช่ดูว้าฉันละหมั่นไส้ยาลูกแพรจริงๆดูไม่ถูกชะตาเอาซะเลยใช่แล้วก็คิดอย่างเธอนะดูฉันมั่นใจเกินตัวเธอจริงๆคอยดูงานแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพนะฉันจะต้องเป็นผู้ชนะพวกเธอช่วยฉันคิดหน่อยสิว่าจะทำเมนูอะไรดีโอ้ยคุณส้มอพูดมันก็ได้นะกินอยู่นั่นแหละก็ใช้แม่น้ำฟังที่ดีน่ะว่าแต่เธอจะเอาชนะเขาได้หรอแค่วันนี้คะแนนไข่เจียวเธอก็แพ้หลุนลุยแล้วที่ฉันพลาดแหละคงเป็นเพราะรีบร้อนไปมั้งส่วนยายลูกแพรน่ะก็คงแค่ฟลุกมากกว่าใช่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 เห็นด้วยฉันว่านะพวกเราน่ะคอยแอบฟังกลุ่มลูกแพรว่าจะทำอะไรดีกว่าแล้วพวกเราก็จะทำตัดหน้าให้ดีกว่าไปเลยพวกเธอเห็นด้วยมะฉันว่ามันไม่ค่อยจะดีเนาะดีสิฉันว่าดีมันก็ต้องดีเชื่อฉันสิเอ๊ะทำไมบางคนถึงได้แข็งแรงบางคนถึงได้อ่อนแอทั้งที่อายุใกล้เคียงกันขอโทษนะคะหนูขอสอบถามอะไรสักครู่ได้ไหมคะได้สิจ๊ะหนูอยากทราบว่าคุณพี่รับประทานอาหารอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคุณพี่ถึงได้ดูสุขภาพดีพี่ก็ไม่ได้ทานอะไรเป็นพิเศษหรอกนะจ๊ะแต่พี่เน้นทานผักผลไม้สดและอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นพวกเนื้อสัตว์นั้นอ่ะพี่ทานไม่มากหรอกค่ะแต่ก็ทานให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดีจังนะคะเพียงแต่เรารับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนและออกกำลังกายสุขภาพเราก็ดีได้อาหารเนี่ยมีคุณประโยชน์จริงๆขอโทษนะคะพี่สาวชื่ออะไรคะพี่ชื่อแนนซี่จ้ะแล้วน้องล่ะจ๊ะลูกแพรค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่ Thai Cooking Institute ปี1ค่ะยินดีที่รู้จักค่ะไม่ใช่แค่พี่นะจ๊ะที่แข็งแรงคุณย่าของพี่ก็แข็งแรงมากๆแม้ท่านจะอายุใกล้80ปีแล้วเพราะท่านทานผักสดผลไม้สดเป็นประจำนั่นเองนอกจากนั้นท่านก็ชอบทานพวกปลาด้วยโดยเฉพาะปลาทูท่านน่ะมีเมนูสำหรับปลาทูมากมายเชียวล่ะดีจังนะคะพี่แนนซี่ในเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยที่วิทยาลัยของหนูจะมีการแข่งขันประกวดอาหารเพื่อสุขภาพค่ะถ้ายังไงหนูขอรบกวนขอข้อมูลจากพี่แนนซี่ด้วยนะคะได้เลยค่ะพี่จะถามสูตรอาหารจากคุณยายไว้ให้ขอบคุณค่ะพี่แนนซี่งั้นลูกแพรลานะคะไว้คราวหน้าค่อยเจอกันบ๊ายบายคุณแม่คะ
การเรียนวันแรกเนี่ยหนูได้คะแนนดีที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าหนูเก่งกว่าคนอื่นนะคะแต่หนูคิดว่าเพราะความตั้งใจจริงของหนูมากกว่าค่ะและวันนี้หนูก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและโภชนาการอีกหลายอย่างในเดือนหน้าหนูจะลงแข่งขันการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพคุณแม่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ